วงการลูกทุ่งเพื่อชีวิตต้องสูญเสียธันวาราศีธนูนักร้องฝีมือดีวัย50ปีเมื่อ7กันยายน2564โดยโรคโควิด-19ธันวากวีหงสาเกิดเมื่อ19ธันวาคม2513เป็นชาวอำเภอศรีบุญเรืองจังหวัดหนองบัวลำภูเป็นลูกคนสุดท้องจากพี่น้อง3คนจบการศึกษาเพียงชั้นประถมปีที่6แล้วไปทำงานเป็นเด็กท้ายรถโดยสารสายศรีบุญเรืองขอนแก่นเป็นเวลา2ปีหลังจากแม่เสียชีวิตเขาได้ย้ายตามพ่อไปอยู่จังหวัดเพชรบูรณ์ก่อนจะเข้ากรุงเทพมหานครเพื่อหางานทำช่วงชีวิตในกรุงเทพธันวาทำทั้งงานก่อสร้างและเด็กเสิร์ฟในร้านอาหารจนวันหนึ่งเจอเพื่อนเก่าที่เป็นนักดนตรีเขาจึงชวนมาร่วมวงทานตะวันด้วยกันภายหลังยุบวงทานตะวันธันวายังคงเดินตามฝันด้านการเป็นนักร้องนักดนตรีจนได้ทำงานเพลงด้วยตัวเองชุดแรกแผ่ราศีเมื่อปี2544กับเพลงเด่นอย่างหัวอกแม่ปี2545มีผลงานเพลงชุดที่2นักสู้ของแม่ที่ตั้งใจแต่งเพื่อแม่ผู้ล่วงลับจากนั้นปี2547ออกชุดที่3วันที่ฉันรอจนปี2549ธันวาก็ดังสมดังใจกับเพลงไก่ตาฟางในชุดตำนานนักสู้หลังจากนั้นก็มีผลงานอีก3อัลบั้มเข้าสู่ปี2552ธันวาได้ย้ายมาสังกัดค่ายอาสยามและผลิตผลงานเพลงเรื่อยมาซึ่งชื่อส่วนใหญ่มักเกี่ยวข้องกับสัตว์ก่อนที่เขาจะออกจากค่ายใหญ่มาทำงานเพลงเองและร่วมงานกับค่ายเล็กๆบ้างราวๆปี2560มีข่าวว่าธันวาได้ไปเปิดร้านเย็นตาโฟรถเข็นแถววัดบางพูนอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีเป็นอาชีพเสริมจากการร้องเพลงแต่ปัจจุบันธันวามีร้านอาหารชื่อไก่ตาฟางที่อำเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีและทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์โครงการที่ดินจัดสรรธันวากรีนแลนด์ในจังหวัดนครนายกทั้งนี้ธันวาพบตนเองติดเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่17สิงหาคม2564ต่อมา19สิงหาคมได้รักษาตัวในโรงพยาบาลจนวันที่23สิงหาคมพบเชื้อโควิด-19 ลงปอดต้องเข้ารักษาในห้อง ICU และเสียชีวิตเมื่อ7กันยายนที่ผ่านมาโดยครอบครัวได้นำศพของธันวาออกจากโรงพยาบาลไปประกอบพิธีชาปนกิจเมื่อ8กันยายนที่วัดท่าทรงทักษิณารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาท่ามกลางความอาลัยของญาติและเพื่อนร่วมวงการที่มาส่งดวงวิญญาณเป็นครั้งสุดท้าย